สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการดีต่อใจ Bible Class นะคะสาระดีๆจากพระวจนะของพระเจ้าเพื่อชีวิตของท่านทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสำหรับความสำเร็จแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีในชีวิตของเราทุกคนนะคะนั่นก็คือความอดทนนั่นเองค่ะความอดทนถือเป็นเคล็ดลับหนึ่งนะคะของบุคคลที่จะประสบความสำเร็จหรือเก็บเกี่ยวสิ่งดีในบ้านปลายได้ค่ะวันนี้เราจะมาคุยด้วยกันว่าเราจะอดทนไปเพื่ออะไรแล้วก็เราจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราสามารถอดทนแล้วก็ผ่านพ้นเหตุการณ์อันยากลำบากในชีวิตของเราไปได้นะคะเรามาคุยด้วยกันนะคะความอดทนนั้นนะคะในพระคัมภีร์บอกว่าตั้งแต่มนุษย์นะคะล้มลงในบาปนะที่สวนเอเดนนะคะเมื่ออาดัมเอวาได้ล้มลงในบาปพระคัมภีร์บันทึกว่าแผ่นดินได้เกิดต้นไม้ที่มีพืชหนามนะซึ่งสะท้อนถึงการว่ามีความยากลำบากนะหรือว่าเอวานะคะก็จะเจ็บครรภ์เมื่อมีบุตรนะคะในปฐมกาลบทที่3นะคะข้อ17ถึง19ได้กล่าวว่าพระองค์จึงตรัสแก่อาดัมว่าเหตุเพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังคำพูดของภรรยาและกินผลไม้ที่เราห้ามแผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะตัวเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากตลอดชีวิตแผ่นดินจะให้ต้นไม้และพืชที่มีหนามแก่เจ้าและเจ้าจะกินพืชต่างๆของทุ่งหญ้าทุ่งนาเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าจนเจ้ากลับเป็นดินไปนั่นก็คือเป็นภาพที่ว่าเมื่อโลกนี้นะคะเริ่มมีแรงเสียดทานของความบาปพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์นั้นนะคะเอวาอาดัมก็แปลว่ามนุษย์อยู่แล้วนะคะก็จะต้องพบกับความยากลำบากดังนั้นเนี่ยชีวิตของเรานะคะหนีไม่พ้นที่จะต้องมีฉากหรือด้านหนึ่งของชีวิตที่จะต้องใช้แรงฮึดค่ะใช้ความอดทนนะคะเราต้องเรียนรู้ถึงการมีน้ำอดน้ำทนบ้างในชีวิตของเรานะคะเรียกว่าชีวิตอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะคะแม้ว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเราก็อยากนะที่จะมีชีวิตที่ราบรื่นชีวิตที่เต็มด้วยสวัสดิภาพชีวิตที่เต็มด้วยความสะดวกสบายนะแต่เราทราบว่าในชีวิตจริงนั้นนะคะก็จะมีหลายอย่างที่พบกับความยากลำบากซึ่งตอนนั้นแหละที่เราต้องงัดเอาเคล็ดลับหรือกุญแจหนึ่งขึ้นมาในชีวิตของเรานั่นก็คือความอดทนนะคะและในฐานะผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้านะคะความอดทนถือเป็นผลพระวิญญาณอย่างหนึ่งในชีวิตคือความอดกลั้นใจดังนั้นเนี่ยเมื่อเราใกล้ชิดพระเจ้าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในทางของพระเจ้านั้นเราจะมีความอดทนมากขึ้นค่ะนี่ก็คือสิ่งที่บอกเราไว้นะคะถึงชีวิตที่จำเป็นต้องอดทนนะคะในชีวิตของเรามีเรื่องที่ต้องอดทนมากมายค่ะถึงจะประสบความสำเร็จได้ใช่ไหมคะตั้งแต่เป็นตัวอย่างเช่นนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมก็ต้องอดทนที่จะอ่านหนังสืออดนอนบ้างนะคะเหยียดออกไปอ่านทุกวิชาเพื่อจะไปสอบนะคะอดทนอีกหน่อยอ่านมากอีกนิดนึงอ่านเพิ่มขึ้นอีกชั่วโมงนะเกรดอาจจะเปลี่ยนจากB เป็น A ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้แต่การฝึกฝนทักษะบางอย่างเช่นบางคนอยากจะเล่นกีตาร์เป็นนะคะบางคนอยากจะเล่นหรือการออกกำลังกายทุกอย่างนะคะก็ต้องใช้ความอดทนที่เหยียดออกไปนะคะจะมีช่วงที่ถ้าใครเล่นกีตาร์จะทราบว่าจะมีช่วงที่เจ็บที่นิ้วมือใช่ไหมคะแต่นั่นทำให้สุดท้ายนะคะผลปลายทางที่เราเก็บเกี่ยวคือเราก็จะได้เสียงเพลงอันไพเราะจากการเล่นกีตาร์นั่นเองนะคะหรือว่าแม้แต่การอดทนในการประหยัดอดอ้อมนะคะเราก็ต้องประหยัดมากขึ้นนะคะเพื่อเราจะสามารถมีเงินใช้นะคะในเดือนหน้าหรือปีหน้าต่อไปได้นี่ก็คือการประหยัดก็ถือเป็นภาพหนึ่งของความอดทนเช่นเดียวกันนะคะหรือการที่เมื่อเราเผชิญสถานการณ์แห่งความยากลำบากในชีวิตนะคะอาจจะเป็นร้อนไปนะคะหรือว่าหนาวไปนะคะหรือว่าหลายอย่างนะคะที่เราอาจจะอยู่ชุมชนแออัดบ้างในบางช่วงสิ่งเหล่านั้นค่ะทุกอย่างเราจะต้องงัดเอาความอดทนขึ้นมาใช้และจะเห็นว่าเราจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์เหตุการณ์เหล่านั้นไปได้ในชีวิตของเรานะคะเรามาดูประเด็นแรกก่อนนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องความเข้าใจเรื่องความอดทนนะคะว่าในพระคัมภีร์นั้นพูดถึงความอดทนยังไงบ้างนะพระคัมภีร์นั้นได้บอกเราว่าความอดทนนั้นเป็นมากกว่าการที่เราจะยอมทนกับเหตุการณ์ยากลำบากเท่านั้นนะคะแต่ความอดทนในพระคัมภีร์นั้นสะท้อนถึงเรื่องของมุมมองความคิดนะหรือวิธีคิดของเราความรู้สึกของเราเมื่อเจอปัญหานะพระคัมภีร์อยากจะเปลี่ยนที่ทัศนคติของเราเมื่อเจอปัญหาเราไม่ได้มองปัญหาเป็นแค่ปัญหาแต่ปัญหาหลายครั้งอาจจะเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะสามารถฝึกฝนเรานะและให้เรานั้นก้าวข้ามผ่านแล้วมั่นคงเติบโตขึ้นนั่นเองนะความอดทนช่วยให้เรามีความกล้าหาญขึ้นช่วยให้เราซื่อสัตย์และก็ช่วยให้เกิดความอดกลั้นมากขึ้นในชีวิตของเราทำให้เราเป็นผู้ใหญ่
กลายเป็นคนที่มั่นคงนะคะไม่หวั่นไหวกลายเป็นคนที่เกิดความหวังนะในอนาคตต่อไปแล้วก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะคะนี่ก็คือสิ่งดีจะเกิดขึ้นมากมายนะคะเมื่อเราฝึกฝนความอดทนให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราค่ะนี่คือทัศนะพัมพีที่สอนผู้เชื่อนะคะหรือคริสเตียนทุกคนหรือมนุษย์ทุกท่านว่าเราควรจะเป็นมากกว่าแค่พยายามทนต่อสถานการณ์นั้นให้ผ่านไปแต่ให้เรามาเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนความรู้สึกของเราว่าความอดทนก็มีประโยชน์แล้วก็สร้างเราให้เติบโตและเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้นะคะการความอดทนจะช่วยเปลี่ยนปัญหาให้เป็นชัยชนะที่งดงามนะคะมีพระคัมภีร์หลายตอนที่หนุนใจเราเรื่องนี้นะคะเช่นในพระธรรมฮีบรูได้บอกเรานะฮีบรู10ข้อ36บอกว่าท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทนเพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นะข้อนี้บอกเลยว่าจำเป็นต้องมีความอดทนเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่โอ้เราไม่สามารถโลกสวยอดทนไม่ได้แบบนี้เราไม่เอาเราจะไม่ทนอีกต่อไปนะคะนี่อาจจะไม่ใช่แล้วก็ลักษณะชีวิตที่พระเจ้าอยากจะฝึกหรือสร้างเรานะคะนั้นชีวิตของเราก็ต้องมีด้านหนึ่งมีมิติหนึ่งที่ต้องมีแรงฮึดค่ะนะวันนี้สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะหลายท่านอาจจะสามารถคอมเมนต์นะคะภายใต้คลิปนี้ได้ว่าท่านมีเคล็ดลับอะไรบ้างนะคะที่ได้อดทนแล้วก็ผ่านเหตุการณ์ที่ยากลำบากต่างๆในชีวิตไปได้นะคะเราสามารถเรียกว่าให้เคล็ดลับนะคะหรือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายท่านเพื่อเราจะให้กำลังใจกันในการอดทนผ่านเหตุการณ์ยากลำบากในชีวิตของเราไปได้นะคะและกลายเป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นค่ะอาจารย์เปาโลก็เช่นเดียวกันนะคะได้แสดงให้เห็นว่านะคะความอดทนนะคะทำให้เราเป็นคนที่ใช้การได้ความอดทนได้เป็นตัวสะท้อนลักษณะของผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีนะคะอย่างเช่นใน2โครินธ์บทที่6ข้อ4บอกว่าแต่เราผู้เป็นคนรับใช้ของพระเจ้าได้กระทำตัวให้เป็นที่ชอบในการทั้งปวงโดยความเพียรอดทนเป็นอันมากข้อนี้กำลังบอกว่าการแสดงการเป็นผู้รับใช้พระเจ้านั้นทำได้อย่างหนึ่งคือการอดทนเป็นอันมากนะคะที่จะรักษาชีวิตในความชอบธรรมและบริสุทธิ์เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพื่อจะไม่เป็นเหตุที่ติดได้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เปาโลได้บอกไว้ในพระธรรมโครินธ์นะคะตัวอย่างอีกมากมายนะคะของบุคคลในพระคัมภีร์ที่มีความอดทนใช่ไหมคะดิฉันได้ชอบมากก็คือเอสเธอร์นะคะพระนางเอสเธอร์นั้นก่อนที่ท่านจะได้กลายเป็นพระราชินีท่านก็ต้องอดทนใช่ไหมผ่านการคัดเลือกต่างๆผ่านการฝึกฝนนะให้ไปอยู่ในฮาเร็มนะคะต้องฝึกในการที่จะอบเครื่องหอมต่างๆนะ6ปีต้องฝึกมารยาทต่างๆอีก6เดือนไม่ใช่6ปี6เดือนนะคะรวมไปเสร็จ1ปีนะคะกว่าที่จะได้เข้าไปถูกกษัตริย์สัมภาษณ์นะนี่ก็คือว่าหากไม่อดทนนะก็อาจจะไม่สามารถคว้าตำแหน่งหรือถูกคัดเลือกเป็นราชินีก็ได้ดังนั้นนะคะให้เรามีความอดทนหรือตัวอย่างอีกท่านหนึ่งก็คือเนฮามีนั้นนะคะสร้างกำแพงสำเร็จได้นะคะหลายท่านก็ชื่นชมในเรื่องของการบริหารงานของเนฮามีใช่ไหมคะแต่ส่วนหนึ่งเห็นว่าเนฮามีความอดทนค่ะจากการที่ถูกตำหนิถูกล้อเลียนถูกพูดเสียดสีเยอะเย้ยนะคะว่าโอ้ยกำแพงที่เนฮามีสร้างเหรอโอ้แค่สุนัขนะตัวหนึ่งนะปีนขึ้นไปบนกำแพงเนี่ยกำแพงก็พังลงมาแล้วโอ้โหนะพูดแบบดูถูกกันมากเลยนะคะแต่นั่นก็คือว่าเนฮามีก็มีด้านหนึ่งที่อดทนใช่ไหมคะแล้วก็เห็นว่าในการบริหารงานนั้นหลายครั้งเขาก็ต้องทำทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยต้องอดหลับอดนอนนะคะเพื่อจะให้สำเร็จกำแพงก็สำเร็จใน52วันนี่คือตัวอย่างนะคะว่าการอดทนเป็นเหมือนกับคุณลักษณะหนึ่งเป็นเคล็ดลับหนึ่งของทุกคนเลยก็ได้นะคะที่ประสบความสำเร็จวันนี้นะคะให้เราหนุนใจกันว่าสู้อีกหน่อยนะคะทนอีกหน่อยนะไม่ว่าท่านจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามในวันนี้นะคะขอเป็นกำลังใจนะเหมือนที่เป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะคะว่าเราจะต้องอดทนและบากบั่นแล้วก็ก้าวไปและเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีแน่นอนค่ะมาดูวันนี้นะอีกเรื่องหนึ่งที่จะคุยก็คือเป้าหมายของการอดทนในชีวิตของเราว่าเราจะอดทนไปเพื่ออะไรนะเมื่อเราจะต้องอดทนนั้นขอให้เป้าหมายของการอดทนนั้นเป็นเรื่องที่ดีค่ะตัวอย่างเช่นนะพระพีบอกว่าเมื่อเราจะอดทนเราควรอดทนเพื่อจะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าหรือเหมือนเปาโลเมื่อกี้คือเขาอดทนเพื่อจะสามารถรับใช้พระเจ้าได้เพื่อจะเป็นคนที่พระเจ้าหยิบฉวยใช้ได้
ป็นคนที่ใช้การได้นะคะหรือเราอาจจะอยากจะอดทนเพื่อชีวิตที่ประสบความสำเร็จในชีวิตของเราและถวายเกียรติพระเจ้าด้วยนะคะหรือบางท่านก็อดทนเพื่ออนาคตที่ดีในภายภาคหน้าใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเราประหยัดอดออมนะเราก็มีสิทธิ์นะคะที่จะอยู่อย่างสบายในอนาคตก็เป็นไปได้นะคะนี่ก็คือทุกอย่างเลยนะหรืออดทนในการไม่ทานหวานมากนะหรือดูแลสุขภาพในบางด้านอดทนในการไปออกกำลังกายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราอดทนในการฝึกวินัยเราเนี่ยก็เพื่ออนาคตที่ดีในภายภาคหน้านะคะนี่ก็คือการอดทนของเราเป้าหมายแห่งการอดทนควรจะเป็นเป้าหมายที่สร้างสรรค์เป็นเป้าหมายที่ดีด้วยนะคะอีกประเด็นนึงที่เราคุยก็คือทัศนะของเราขณะที่ต้องอดทนว่าเมื่อเรากำลังอยู่ในสภาวะที่จำเป็นต้องอดทนนั้นเราควรมีความรู้สึกมีทัศนะอย่างไรบ้างนะคะพี่ได้แนะนำเราเช่นนะคะในช่วงเวลานั้นนะที่ต้องอดทนเราควรจะพึ่งพาพระเจ้าค่ะเพราะการอดทนเป็นผลพระวิญญาณนั้นให้เราเข้าไปใกล้พระเจ้าขอพระองค์ประทานกำลังแก่เราที่เราจะสามารถมีกำลังขึ้นนะอย่างอัศจรรย์โดยพระเจ้าและสามารถผ่านเหตุการณ์นั้นไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนก็ตามนะแต่เราสามารถผ่านไปได้นะคะอีกอันหนึ่งทัศนะของเราคือมั่นใจว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราเป็นอย่างดีนะคะพระเจ้าทรงทราบส่วนประกอบในร่างกายของเราค่ะพระองค์ทรงทราบความคิดและความรู้สึกของเราด้วยนะคะพระองค์จะไม่มีวันให้เรานั้นต้องเจอเหตุการณ์หรือปัญหาที่หนักนะจนเรานั้นไม่สามารถรักษาความสัตย์ซื่อไว้ได้ดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็อนุญาตนะคะให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่มั่นเราต้องมั่นใจพระเจ้าว่าเราผ่านได้แน่นอนนะคะข้อสอบนี้มีไว้เพื่อเราผ่านนะคะดังนั้นนี่คือเราจะต้องมั่นใจในความรักในความสัมพันธ์อยู่ของพระเจ้าว่าพระองค์จะไม่ให้เราเจอเหตุการณ์ที่มันหนักหน่วงเกินกว่าที่เราจะรับไหวเราจะต้องอดทนและผ่านไปให้ได้นะคะไม่ว่าเหตุการณ์ใดก็ตามไม่ว่าเป็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสุขภาพปัญหาความเร่งด่วนในชีวิตปัญหาความไม่พอเพียงในบางด้านนะคะขอให้ท่านวันนี้อดทนนะคะเพราะพระเจ้าทรงทราบดีว่าท่านชนะได้ค่ะโดยกำลังของพระเจ้าและเมื่อผ่านไปท่านจะได้เก็บเกี่ยวผลอันล้ำค่าอย่างแน่นอนนะคะค่ะอีกทัศนะหนึ่งนะคะขณะที่เรากำลังอดทนนั่นคือการมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าค่ะว่าพระองค์นั้นทรงมีทางออกให้กับท่านเสมอนะคะในทุกอย่างที่กำลังทนอยู่นั้นพระองค์จะประทานสิทธิปัญญาแก่ท่านให้ทางหลีกเลี่ยงแก่ท่านให้วิธีการอันสร้างสรรค์และดีงามที่ท่านจะสามารถผ่านพ้นสภาพความทุกข์ยากนั้นไปได้นะคะนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าบอกไว้เช่นนั้นนะคะอย่างเช่นในพระธรรมโคโลสีหนึ่งข้อ11นะบอกว่าเมื่อเราอดทนนะจนถึงที่สุดนั้นนะคะเราก็จะสามารถได้รับนะในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงโปรดเตรียมไว้ให้กับเรานะคะอีกอันหนึ่งทัศนะก็คือนึกถึงโอกาสนะคะที่เราจะได้แสดงความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าตัวอย่างเช่นโยบใช่ไหมคะโยบนั้นได้เจอความทุกข์มากมายนะคะที่มาได้ขออนุญาตพระเจ้าในการทดสอบโยบนะคะในการทดลองเขาหลายอย่างทั้งปัญหาการสูญเสียบุคคลเป็นที่รักในครอบครัวทรัพย์สินต่างๆนะคะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่มาถึงตัวเขานะคะแต่ตอนนั้นเป็นบทที่ทดสอบความสัตย์ซื่อของโยบในการตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆด้วยความอดทนแล้วก็ผ่านพ้นไปได้และสุดท้ายพระเจ้าทรงอวยพรชีวิตเขาอย่างมากมายนะคะหากเรากำลังเจอเหตุการณ์ต่างๆให้นึกถึงโยบเข้าไว้นะคะว่าเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ยากลำบากอาจจะเป็นโอกาสนะคะที่เราจะพิสูจน์นะตัวเองถึงความสัตย์ซื่อในการเดินติดตามพระเจ้าในการยังคงรักษายึดมั่นในความรักผูกพันที่เรามีต่อพระเจ้าในความยำเกรงพระนามของพระองค์ในการไว้วางใจพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงดูแลชีวิตของเราขอให้เราได้อดทนต่อไปนะคะพระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาชีวิตของเราอย่างแน่นอนค่ะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือให้เราเพ่งมองไปที่รางวัลหรือผลที่เกิดขึ้นหากเราอดทนพระพี่ว่าเมื่อการอดทนนั้นพระพี่ยกตัวอย่างเช่นชาวนานะได้ยกตัวอย่างของชาวนามาเป็นตัวอย่างให้เรานะคะในยากอบบทที่5ข้อ7ถึงข้อ8บอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสร็จมาจงดูชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินเพียรคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนชกปลายฤดูท่านทั้งหลายก็จงอดทนเช่นนั้นเหมือนกันโอ้โหอ่านแล้วชื่นใจใช่ไหมคะว่าพระเจ้าบอกว่าเปรียบเทียบเหมือนชาวนานะต้องอดทนนะแล้วก็รอฝนนะคะเพื่อวันหนึ่งนะคะ
ก็จะได้ผลอันล้ำค่าจากแผ่นดินก็คือผลิตผลต่างๆใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นข้าวในนาที่ออกรวงอะไรนี้ก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นก็คือมันมีช่วงเวลาแห่งการอดทนรอคอยนะคะเราเองก็เช่นเดียวกันนะคะที่เราต้องอดทนนะนี่คือมองข้ามไปให้เห็นถึงผลปลายทางที่เกิดขึ้นว่าเมื่อเราอดทนเหมือนชาวนาเราก็จะได้รับรางวัลหรือผลบ้านปลายที่เกิดขึ้นนะที่เราจะเก็บเกี่ยวสิ่งดีจากความอดทนนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเรามาคุยเรื่องรางวัลนะคะของความอดทนว่ามีอะไรบ้างนะคะเมื่อเรานั้นดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าเมื่อเราอดทนเพื่อน้ำพระทัยพระเจ้าหรือเพื่อจะรับใช้พระองค์นั้นนะคะมีรางวัลที่เกิดขึ้นนะประการแรกก็คือเกิดความมั่นคงเข้มแข็งขึ้นชีวิตของเราจะมีเสถียรภาพมั่นคงหนักแน่นขึ้นนะคะไม่หวั่นไหวนะคะเพราะว่าเจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วเรายืนหยัดอยู่นะคะในยากอบ1ข้อ4บอกว่าให้อดทนจนถึงที่สุดเพราะนั้นจะเป็นการฝึกตัวเราเองนะคะที่จะเป็นคนดีพร้อมไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะคะนั่นก็คือให้เรานั้นเรียนรู้ที่จะอดทนนะผลที่เกิดขึ้นอันแรกเลยคือเราจะเป็นคนมั่นคงขึ้นค่ะประการที่2นะรางวัลความอดทนคือจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้านะคะตัวอย่างของอับราฮัมใช่ไหมคะเมื่ออับราฮัมนั้นอดทนรอคอยนะเขาก็ได้รับพระสัญญาเป็นมรดกนะตามที่เขาได้อดทนรอคอยกับพระเจ้านะคะประการที่3สุดท้ายแล้วของรางวัลความอดทนก็คือได้รับการปกป้องจากพระเจ้าค่ะเมื่อเราอดทนต่อการทดลองนะคะเมื่อเราอดทนต่อสิ่งที่มายั่วยุนะหรือสิ่งต่างที่จะดึงฉุดรั้งชีวิตของเราลงนั้นและเราผ่านไปได้นะพระเจ้าทรงปกป้องชีวิตของเราไว้นะคะให้พ้นจากการถูกลองใจนะทั่วโลกที่จะเกิดขึ้นนะคะวิวรณ์บทที่3ข้อ10บอกว่าเพราะเหตุที่เจ้าได้ประพฤติตามคำของเราคือให้มีความอดทนเราจะปกป้องกันเจ้าไว้ให้พ้นจากการทดลองใจซึ่งจะมีทั่วโลกเพื่อจะลองใจคนทั้งปวงที่อยู่ในโลกนะเราไม่แน่ใจนะคะว่าสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิดนี้เป็นการทดลองใจคนทั้งโลกหรือเปล่านะคะแต่ว่าแม้ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นนะอนาคตอาจจะหนักหน่วงกว่านี้ไม่ทราบนะคะแต่พระเจ้าบอกว่าคนที่อดทนนั้นนะครับพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์นะจะปกป้องเราให้พ้นจากการถูกทดลองใจแปลว่าเรายังคงจะเดินหน้าต่อไปได้เรายังคงสามารถมีชัยชนะได้นะคะแม้ว่าในสถานการณ์ที่คนทั้งโลกถูกทดลองใจค่ะประการที่4สุดท้ายของรางวัลนะคะของการอดทนก็คือการประสบความสำเร็จในชีวิตพระองค์ได้เตรียมรางวัลนะทั้งในโลกนี้และโลกหน้าให้กับคนที่อดทนค่ะนี่คือ4ประการของรางวัลของความอดทนนะคะหวังว่าวันนี้นะคะพระคำของพระเจ้าจะหนุนใจชีวิตของท่านให้อดทนขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่เราจะยืนหยัดนะคะอดทนต่อไปแล้วในความสัตย์ซื่อนี้พระองค์จะทรงอวยพรแก่ทุกท่านในพระสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ